ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะฟาร์มคุณลุงกะทิค่ะเนี่ยครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมวันนี้เราทําอะไรเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของนะครับตัวนี้เป็นการทํานาในรูปแบบไหนครับแนะนําให้ฟังหน่อยครับก็อันนี้จะเป็นการทํานารูปแบบนี้นะคะเป็นปีที่2แล้วค่ะก็คือใช้รถในการดํานาค่ะก็คือทําคล้ายๆกับรุ่นสมัยบรรพบุรุษเราที่ใช้วิธีการดําเนาะแต่ว่าเราจะง่ายหน่อยนึงคือเราใช้รถในการดําค่ะค่ะครับผมทำไมคือแบบคืออยากรู้ว่าทำไมต้องใช้รถดำทำไมไม่บานทำไมไม่แบบนาโยนมันต่างมันข้อดียังไงบ้างครับค่ะก็จากที่เคยทำนะคะเมื่อก่อนนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะเราจะใช้วิธีการหว่านโดยตลอดและเราอ่ะมีด้วยความที่ข้อจำกัดคือเรามีนาแค่3ไร่แล้วเราหว่านเราได้ข้าวแค่500โลมันไม่พอกินทั้งปีครอบครัวเราอ่ะค่ะไม่พอกินเราก็เลยหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ข้าวมากขึ้นปีที่แล้วเราเลยตัดสินใจใช้รถดำเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของรถดำเป็นการส่วนตัวก็คือไปเจอกันในกลุ่มยังสมาร์ทเนาะเราก็เลยให้พี่เขามาดำให้เมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าเราดำไปแล้วเนี่ยค่ะจากที่เราเคยได้ข้าวค่ะ500โลปีที่แล้วเราได้ 1,000 กิโลมัน2เท่าเลยครับมันเท่าหนึ่งโอ้เท่าหนึ่งเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันวิธีนี้มันเป็นวิธีที่มันคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนเราปีนี้ก็เลยทำซ้ำอีกค่ะแต่ว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีตรงที่ว่าปีก่อนเราจะใส่มะลิ105แต่ปีนี้เราจะใส่เป็นข้าวเหนียวดำอาซิตะเหตุผลที่เราเลือกข้าวเหนียวดำเนี่ยค่ะเพราะว่าด้วยเดิมทีค่ะพ่อเขาเคยทำนาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพ่อบอกว่าข้าวเหนียวอ่ะอัตราต่อไร่มันจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าข้าวเจ้าอะค่ะครับเราก็เลยตัดสินใจปีนี้ลองทำข้าวเหนียวดูค่ะแล้วก็อีกปัจจัยนึงคือข้าวเหนียวมันราคาดีกว่าครับอย่างพื้นที่ที่ดำตอนนี้นะครับทั้งหมดที่ทำวันนี้กี่ไร่ครับ3ไร่ค่ะ3ไร่เองนะครับค่ะ3ไร่นี่คืออย่างช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับเขาคิดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับก็ถ้าปีที่แล้วที่ดำอะค่ะปีที่แล้วมัน 1,400 ครับแต่ว่าปีนี้น้ำมันมันแพงขึ้นมันก็ขึ้นมาประมาณ 1,700-1,800 ค่ะครับผมก็คือไม่รวมกล้าใช่ไหมอันนี้รวมกล้าพันเรียบร้อยรวมเรียบร้อยใช่ค่ะก็คือทางรถดำเขาเตรียมกล้าพันให้เราเรียบร้อยเลยครับผมนี่ฮะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการทำนานะครับอย่างทีมงานนี้ที่เห็นนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คันนะครับอยู่ด้วยกัน2คันนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมค่ะแล้วก็วิธีนี้ค่ะข้อดีอีกตัวนึงคือเรื่องการคุมหญ้าคือถ้าเราดำอะค่ะถ้าตอนที่ต้นกล้ามันติดเราสามารถสูบน้ำใส่แล้วทีนี้หญ้ามันก็จะน้อยกว่าการหว่านมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันดีค่ะครับลดวัชพืชด้วยเนาะใช่ค่ะลดวัชพืชแล้วก็ลดการใช้สารเคมีครับผมจะถ้า2คัน